อ้าวไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมากันนิดนึงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนหัวร้อนหัวร้อนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดอ้างว่ากูนี่ลูกในพลทำไมเหรอขับรถไปเฉี่ยวชนกระจกมองข้างของรถชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนนแล้วไม่รับผิดชอบแล้วอ้างพ่อด้วยไล่มาไล่มาสิมึงไล่มาไล่มาไล่มาสิมึงไล่มาคืออารวาสโวยวายอยู่แบบนี้ฮะเหตุการณ์นี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าผู้เสียหายคือพี่มงคลเชิดปลุกแกจอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนแล้วรถของคู่กรณีขับมาเฉียวชนกระจกมองข้างแตกแล้วไม่ยอมรับผิดชอบขับหนีไปเลยแกก็เลยขับรถไล่ตามจนกระทั่งไปจอดทันแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยมันพับไปแบบนี้พอตอนแรกคุยกันนะโอเคค่าเสียหาย 1,500 เขาก็เหมือนว่าจะคุยกันดีๆแต่สักพักนึงอยู่ๆของขึ้นอารวาสโวยวายตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นก็ยังงงอยู่ว่าคือเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ดีๆพี่แกเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วอ้างว่าเป็นลูกในพลด้วยพ่อนี่เสียหายนะโดนอ้างแบบนี้สุดท้ายพี่มงคลแกตัดสินใจวิ่งหนีกลับมาขึ้นรถแล้วขับหนีเลยเพราะแกบอก1คือไม่อยากไปแลก2คือถ้าคู่กรณีที่บอกเป็นลูกในพลแล้วมีอาวุธเนี่ยมันไม่คุ้มกับชีวิตที่ต้องไปเสี่ยงกับแค่กระจกมองข้างถือว่าเป็นแง่คิดที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับลองไปฟังเสียงของพี่มงคลเชิดปรุดูคือมันเกิดตรงเส้นบายพาสโคราชครับผมจอดรถคือจอดรถเฉยๆนะครับและอยู่ดีมีคู่กรณีขับรถ CRV สีบอลเทามาชนกระจกผมผมก็เลยตกใจหันไปดูพอหันไปดูปั๊บผมก็เลยขับตามเขาเพื่อที่จะให้เขาแบบเอ้ยมาคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาเส้นไบพาสแล้วก็เห็นเขาจอดผมก็เลยเรียกเขาจอดข้างเข้าข้างทางพอเข้าข้างทางเสร็จก็เลยเขาเลยลงมาผมก็เลยลงคุยเขาบอกผมก็เลยพี่คือรถพี่อ่ะชนกระจกผมนะคือว่ามันเสียหายอย่างนี้นะครับก็คือเขาถามว่ากี่บาทเขาบอกไม่ถึง1,000ผมก็เลยว่าสักครู่ครับเดี๋ยวเช็คราคาเนี่ยจะให้เขาดูเลยครับพอเช็คราคาเสร็จปั๊บผมไปดูในลาซาด้ามันไม่ถึง1,000ประมาณ900กว่าบาทพออันนี้ป้าก็คิดค่าช่างไปประมาณ500ผมบอกประมาณ1,500พี่ก็เหมือนตอนแรกเหมือนก็จะเข้าใจแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เข้าใจเขาจึงกลับไปที่รถไปหยิบโทรศัพท์มาเขาโทรหาเพื่อนเขาบอกว่ามีเรื่องมีอะไรผมก็เลยบอกพี่เป็นเรื่องแค่นี้เองใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ว่าพี่จ่ายผมมาคือจบพี่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแค่รับผิดชอบแค่ตรงกระจกที่มันแตกที่มันหักแล้วที่เขาสงสัยที่พี่มงคลสงสัยคือไอ้คนขับรถเก๋งที่บอกอ้างว่าเป็นลูกในพลเนี่ยเมาด้วยหรือเปล่าเพราะหลังจากที่ด่าเออะโวยวายแล้วคลิปในมือถือมันตัดไปเพราะผู้ชายคนนั้นเดินมาเตะพี่มงคลด้วยแล้วอย่างที่บอกฮะแกตัดสินใจวิ่งขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยแล้วก็ไปแจ้งความเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือเห็นกับเมียกับลูกเพิ่งคลอดได้2สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าตัดสินใจดีแล้วต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะท่านแรกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกกับเมียจะอยู่ยังไงแล้วลูกเพิ่งคลอดได้2สัปดาห์เองแต่อีกฝ่ายเหมือนไม่ยอมฟังเลยนะพยายามจะอวดอ้างเบ่งใหญ่เบ่งโตเป็นลูกใครเป็นหลานใครแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องว่ากันไปตามผิดถูกเนาะถ้าไปชนรถเขาเสียหายก็ต้องเจรจาจ่ายค่าเสียหายและเขาก็สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ด้วยแล้วแกจอดรถอยู่ริมถนนนะไม่ได้ขับเฉี่ยวกันไปเบียดกันมาบนถนนนะจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายถ้าตกลงจ่ายค่าเสียหายให้เขาอาจแยกย้ายกันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าพออย่างเงี้ยเรื่องใหญ่เลยครับแล้วล่าสุดเราได้สอบถามไปยังพี่มงคลอีกรอบนึงนะฮะทราบว่าช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจนัดกับคู่กรณีมาพูดคุยเนี่ยนะครับแล้วทางพ
พี่มงคลเองก็เตรียมหลักฐานเป็นคลิปกล้องวงจรปิดเอามาเป็นหลักฐานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเตรียมแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ยืนยันว่านอกจากเรื่องของเรียกค่าเสียหายแล้วจะเรียกดำเนินคดีเรื่องทำร้ายร่างกายด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ให้ตำรวจมาเจรจาแล้วไกล่เกลี่ยดีที่สุดแล้วตัวเองก็ปลอดภัยนะฮะ